คือตามข่าวในเบื้องต้นที่เขามีการแชร์กันครับภาพของผู้หญิงคนนี้นอนหมดสติแล้วก็มีข้อความเขียนเอาไว้ว่าโดนป้ายยาหลังจากไปกดเงินที่ตู้ ATM แถวแถวตลาดเมืองมหาสารคามก่อนที่จะมีคนขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างจับมือแล้วเขาก็สลบไปแล้วก็ถูกเอาไปทิ้งไว้แถวแถวริมน้ําฉี่เอาจริงๆเรื่องนี้มันอยู่คู่กับประเทศไทยเรามานานนะได้ยินมาบ่อยมากแต่ว่ามีหลายๆท่านก็ต้องออกมาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้ความรู้กับประชาชนหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ครับอาจารย์คณะวิทยา ศาสตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์<ะ>บอกว่าเรื่องป้ายยาให้สลบแล้วฉกเงินมันเป็นแค่คําอ้างที่เชื่อตามๆกันมาถ้าคนร้ายเป็นฝั่งของมอเตอร์ไซค์รับจ้างจริงๆจ,จับได้ไม่ยากแน่นอนอีกหนึ่งท่านครับอาจารย์ออสครับของมอเกษตรนะฮะอาจารย์บอกว่าเคยให้ความเห็นไปแล้วล<ะ>เรื่องป้ายยาไม่มี